ทีนึงว่าไปซ้ายก็จะไปด้วยมันคานกันเดาต้องขยับซ้ายสิซ้ายเขาไม่รู้สึกอะไรนะครับตีมันจะเป็นข้างซ้ายครับใช่มันยืดกันในการที่บอกว่าไม่สมดุลเป็นแบบกลไกอัตโนมัติกลไกอัตโนมัติไม่รู้จะบอกว่ายังไงกลไกอัตโนมัติมันเป็นกลไกของจักรวาลไม่ใช่กลไกของโลกเพราะโลกวันนี้ขึ้นตรงต่อจักรวาลครับงั้นพอเรารู้กลไกของจักรวาลก็สามารถช่วยโลกได้สบายเราคือโลกโลกคือเราคนไกลจักรวาลเป็นขึ้นตรงต่อกลไกของกาแล็กซี จักรวาลเป็นบริบาลของกาแล็กซี จะเรียกว่าทางช้างเผือกช้างแมวช้างมันเรื่องของเขาเจ้าประมาว่าเป็นมิลกี้มิลแล้วก็นมทางเดินของนมนี่คือเวเอานมวัวนมแพะนมแกะนมควายสาดเข้าไปก็เห็นเขาขาวตามเขามาบอกเออนั่นคือทางช้างคือทางช้างแต่ทางช้างเผือกที่เขาว่าแล้วช้างเผือกมันก็มีในโลกแต่ทางช้างเผือกเนี่ยฮะผมเป็นผู้พูดว่าเป็นพระราชพนะของพระศรีอริยเมตตราช้างเผือกนี่พญาช้างเผือกนะมันโคไม่ได้ไงมันลีนไปมันน่านำมาพิจารณานะมันน่านำมาพิจารณาสำหรับที่ใครที่จะใคร่ควรเพื่อพิจารณาทางช้างเผือกที่มีมากหลายตัวหลายเชือกถ้าที่ปกป้องมันได้ในโซนเอเชียนี่ก็มีที่พม่าช้างเผือกเป็นช้างมงคลใครนะครับเป็นคนที่รู้จักช้างเผือกในทางในด้านความรู้สึก
ยากที่จะรู้จักช้างเผือกในด้านความรู้สึกที่มันลิงก์เข้าหากันและกันยากครับใครก็ตามที่ฟังแล้วคุยกันอยู่ตรงนี้กำลังพูดถึงคำว่าช้างไปแล้วใครที่ได้รับกลิ่นช้างเดี๋ยวนี้จะกลิ่นช้างแต่คนนั้นจะเก็ตภายในคล้ายๆที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นตัวนำร่องให้คนที่มีสื่อสารด้านนี้ได้รู้ได้เข้าใจคำว่าช้างโดยกลิ่นแปลกมากเดี๋ยวกับเล่าเรื่องช้างให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นมีช้างชื่อฮันนี่ที่นอนตายอยู่ที่สวนลุมพินีโทษเขาดินเจอรถสิบล้อชนทางภาคเหนือครับทางสวนสัตว์ก็มาดูแลรักษาที่สวนสัตว์ดุสิตในวันนั้นก็จะมีคณะกรรมการดูแลช้างเชือกที่ว่านี้ว่าจะยังไงกันจะตัดสินยังไงกันในระหว่างนั้นมันก็มีรายการที่อยู่รายการนั้นแล้วมันจะเป็นคนสุทธิชัยหยุดเป็นคนทำรายการนี้ผมกำลังขับรถอยู่ดูมันจะถึงชลบุรีแล้วจะถึงบางแสนแล้วกันปีนั้นลูกสาวเขาก็สอบได้ที่บุญมาบุรพาก็ไปดูแลจัดการเรื่องของหอพักในมหาวิทยาลัยก็ขับรถไปด้วยความเร็วค่อนข้างจะสูงทำเวลาเหมือนกันยิ่งพอเวลาผมรู้ว่าวันนั้นประมาณสักเที่ยงตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นประมาณสัก10โมงเช้าผมรู้ว่าทางสวนสัตว์ดุสิตหรือคณะกรรมการที่จะมีฉัยว่าจะเอาช้างเชือกนี้เอาอยู่หรือจะฉีดยาให้มันตายไปหรือมันตายไปเองผมก็รีบบึ่งไปถึงบางแสนเสร็จแล้วผมก็บินกลับกรุงเทพเพื่อที่จะไปดูเหตุการณ์ที่สวนดุสิตผมว่าเข้าไปพอดีประมาณสักบ่ายเขาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกลับมาชุดสรุปก็บอกว่าให้เขาตายไปโดยธรรมชาติของเขาแต่ไม่ต้องดูแลก็แปลว่าเขาตีแตกตัดทิ้งแล้วผมก็เลยเสนอเข้าไปเสนอผู้บริการสวนสัตว์ดุสิตในวันนั้นไม่รู้ชื่อเลยเป็นหมอแพทย์แล้วจำชื่อไม่ได้ตอนนั้นคงใหญ่ตัวแค่นั้นเลยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้อยากจำผมก็ขอคันอาสาจะรักษาช้างเชือกที่ว่านี้เพราะว่าเขาตัดทิ้งไปแล้วรักษาโดยสองมือเปล่ากับน้ำเนี่ยเขาโยนไปให้ทางฝ่ายอื่นดูแลความจริงเขาเป็นคนที่นั่งหัวโต๊ะวินิจฉัยได้แล้วมันน่าจะลองดูนะสมมติครับไม่มีอะไรสูญเสียแล้วนี่เพราะถือว่าตัดทิ้งแล้วผมก็ไม่ได้แช่อะไรหยุดยาอะไรต่างมาให้อยู่ให้กินผมตั้งใจเลยว่าเขาลงมาเป็นเวลาเป็นปีมั้งผมกล่าวว่าถ้าเขาอนุญาตนะจะให้ลูกขึ้นมาเดินได้ภายใน3เดือนผมก็เลงใส่เลยสวนดุสิตกับพระจวังสวนจิรดาประตูมันตรงกันผมเลงตอนนั้นเลยถ้าอนุญาตผมนะผมก็จะไปทำพื้นที่ไว้ตรงนึงรออยู่น้ำตรงนี้ทำโป๊ะเอาช้างชนิดไปวางตรงนี้แล้วผมก็ใช้น้ำอะไรก็ได้น้ำโรงงานหรือใต้ผมก็จะเยียวยารักษาเขาในน้ำ
การในใจว่าถ้าเขา yes ผมจะเขียนแผนให้เขาเลยว่าจะทำให้ช้างเชิญนี้ลุกเดินเข้าประตูวันเป็นวันที่5ธันวาคมผมกล่าวไปในใจปรากฏว่าล้มเหลวมันไม่เกิดเพราะการคุยเบื้องต้นเขาก็โยนไปแล้วพอเวลาไปถึงผมก็รับผิดชอบต่อไปผมก็ไปถึงที่ก็มีอะไรมากมายเหมือนกับได้รับเขาเรียกว่าพระราชสวนีจากราชินีให้คนนั้นดูแลพิเศษผมก็ไปกราบทูลตรงนั้นว่าผมอยากจะทำก็ไม่อนุญาตทั้งที่ตัดขาดแล้วสุดท้ายผมทำอะไรผมก็ไปคร่ำควรวญกับช้างธรรมดาเนี่ยใช้ทุกวิถีทางแล้วมนุษย์ก็นายวิญญาณนั้นก็ช่วยเลยช่วยกันตามเกิดตามว่าแล้ววันหนึ่งก็เป็นวันเด็กเกิดขึ้นเด็กก็ไปดูผมก็ยืนอยู่ห่างเด็กก็รุมช้างอยู่ผมเดินอยู่ห่างแต่ยืนอยู่ที่สูงหน่อยผมก็บอกไม้ผมไม่ธรรมดาให้ผมว่าแล้วช้างนั้นก็งอยกงอขึ้นมาทั้งที่มันนอนอยู่เป็นตายพอๆกันผมโบกไปออกมาแล้วสักไม่ถึง10ครั้งนะช้างก็ขยับขาหน้าขึ้นแต่ขาหลังไปไม่ไหวนะเพราะว่ามันถูกชนจนกระทั่งขาดก็มันก็ชูงวงเล่นมือกับมือผมรู้ตัวแล้วผมก็รู้ว่าเขาเล่นตามมือผมเป็นที่รู้กันว่าแล้วก็ได้แค่นี้คุยกันทางโดยความนึกคิดไม่นานนักก็หมดชีวิตไปช้างที่ว่านั่นเรื่องช้างในวันเวลาที่ถอยออกมานิดหนึ่งลืมจดนี้ไว้ด้วยว่าตอนนี้เขาประกาศว่าจะมีการตัดสินเรื่องของช้างประมาณ10 โมงกลิ่นช้างก็โชยเข้ามาที่ผมกระครับเพราะฉะนั้นกลิ่นช้างนี่สำคัญผมจะได้กลิ่นก็เลยความเป็นช้างกับผมก็ต่อเนื่องกันมาตลอดถึงทุกวันนี้ก็ยังเรื่องช้างสบายก็ยังคิดว่าอยากจะรักษาช้างให้กับป่าไม้ดูแลทั้งหมดหลายเชือกและทุกๆเชือกโดยสองมือเปล่ากับอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่แล้วจะเอาเคมีเข้าไปรักษาช้างธรรมชาติเนี่ยยิ่งตายไปไม่รอดนี่ก็ไม่รอดเพราะช้างเขาต้องมาในธรรมชาติต้องใช้ธรรมชาติและหรือต้องใช้ศักยภาพที่เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะดูแลช้างได้เพราะช้างก็เป็นสัตว์ที่มีบุญบารมีมันก็ไม่ใช่ธรรมดาช้างก็เลยตั้งความหวังอยากจะรักษาช้างที่เขามีช้างที่ไม่สบายผมไม่ได้อะไรเลยเพราะผมจะรู้เรื่องแต่ผมไปแตะแค่1ครั้งผมใช้กลิ่นก็มือผมไปล้วงไปเล่นกับงวงแค่นี้ใช้กลิ่นสื่อเรื่องกลิ่นท่านผมก็อยู่บ้านผมนี่แต่ตอนนั้นทำใช้เคมีนะต้องสั่งเด็ดขาดแล้วก็จะใช้แข็งแรงวันนั้นก็เอาอาหารหวานขาวกินตามปกติของอาหารช้างแค่นั้นก็จะแข็งแรงส่วนตัวผมจะอยู่ผมไม่ต้องเที่ยวแล้วจะอยู่ผมสมัครครั้งเดียวก็จะรักษาผ่านกระบวนการของสมาธิอยากจะทำไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ต้องเสนอตัวหรือผมได้นิ่งและสักอย่างจะเสนอตัวแล้วก็หาค่าใช้จ่ายโดยการหาสปอนเซอร์คือคนที่เขาเข้าใจเรื่องช้างส่งเสริมช้างแล้วก็ชนะตัวแบบนี้ทั้งนี้ก็เกี่ยวกับว่าทางหน่วยงาน
ต้นสกัดจะอนุมัติหรือไม่ไม่อนุมัติเรื่องเท่าที่ร่างผมหวังดีผมไม่ได้ไปเอาอะไรกับช้างกับพื้นที่ที่เขาดูแลช้างมีแต่เอาไปให้เช่นอาหารหวานข้าวไปที่ก็ซื้ออ้อยกันเต็มรถในรถติ๊กอัพไปสักกระเท่าไหร่ไม่รู้เอาไปเขากินกี่เชือกกี่ตัวก็ตามจะเป็นกล้วยแตงโมอ้อยจะไม่เขากินนะโดยที่เพื่อกระชุ่มยืดอ้อยก็ถึงเปล่าอ้อยเนี่ยก็ตัดได้เลยอ้อยเยอะแยะไปขอหนึ่งรถพิกอัพราคาเท่าไหร่เอา1,000 บาทอย่างเงี้ยกว่าเขาจะจัดได้ไปขาย1,000 บาทมันไม่ได้นะตรงนี้แล้วก็แค่นั้นเองให้เรามาผมคิดผมนะง่ายๆสบายสบายมันช้างที่ไหนเขาไม่สบายก็แค่เขาเป็นแต่ทุกคนนี้ก็ทำได้หรือว่าเป็นหน้าที่เลยต้องช่วยครับต้องมีใครจะช่วยได้โดยว่าที่ตรงนี้เชื่อสารเรื่องช้างถือเป็นหน้าที่หนึ่งที่ต้องดูแลช้างส่วนชาติอื่นก็เช่นชาติแอฟริกาเนาะมีความแข็งแรงเนาะก็อยากจะทำให้ฝนตกที่แอฟริกาที่เขาแข็งแรงมากมากเอธิโอเปียยูกันดาประเทศฝนแอฟริกากลางนะหนึ่งต้นกำดังหรือต้นน้ำแม่น้ำนาอยู่กันดาแต่ที่ผมเปียฉันต้นนี่ก็ต้นน้ำของเจ้าพญาคือปิงวันนู่นนะต้นน้ำปิงมันมาจากนี่ว่าดาวสวยดาวสวยดาวเขาสวยดาวนะครับมันมีถ้ำหนึ่งตรงนี้แถวนั้นนะฮะเป็นต้นน้ำแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงนี่คือต้นน้ำของแม่น้ำปิงครับมันมาจากตรงถ้ำอะไรนะถ้ำเดินดาวมาทางเหนือทางที่ออกจากเชียงใหม่ผ่านแม่ริมจะไปสู่เชียงรายไปสู่ท่าตอนจะผ่านท่ามเชียงดาวท่ามเชียงดาวฮะท่ามเชียงดาวท่ามเชียงดาวฮะท่ามเชียงดาวเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปิงครับนั่นแหละหลายวันมันจะไปโน่นนี่นั่นแต่ตัวต้นมันอยู่ตรงนั้นมันเป็นตัวเมนแล้วมันก็ไหลลงจากนี่เป็นแม่น้ำปิงนะครับชาวบ้านแต่ทำน้อยเนี่ยท่านเชียงดาวจริงๆไม่น่าจะให้มีไฟฟ้าหลอดนีออนเอาไว้ครับมันร้อนคนไม่เข้าใจเรื่องนี้มันทำให้เกิดความแห้งแล้งเอาแต่ความสบายคิดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นก็สะดวกสบายโดยการใช้ไฟในขั้นตอนอันตรายทำให้พื้นที่ราบมันแห้งเลยผมเข้าใจเรื่องของคำว่าออสโมซิสของทางมิติของดินน้ำลมและความร้อนเราเรียนหนังสือออสโมซิสก็ใช้ต้นไม้ต้นเดียวในการสังเคราะห์แสงสร้างคลอโรฟิลคายออกซิเจนออกมาในเวลากลางวันถึงแค่กลางคืนคลายคาร์บอนไดออกไซด์ของนั้นคนนอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางคืนตายหาเพราะว่าที่ไม่ยอมรับผมนะ
ช่ไหมครับเพราะฟังน้อยฟังเป็นโทษออกซิเจนให้โทษให้ประโยชน์ให้มันนอนอยู่ใต้ต้นไม้เวลากลางวันถ้ามีน้ำตกด้วยแถมก็เย็นสบายจะเป็นครึ้มใช่เป็นความจริงถ้าจะเป็นคืนใครคาร์บอนไดออกไซด์ใครจะนอนตายหาไม่ใช่ไม่ได้ความรู้ที่สำคัญไม่ได้แม้แต่เรื่องของการฝนตกฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำน้ำที่เหนือจะกลายเป็นไอเพราะน้ำจะกลายเป็นต้องเป็นน้ำเดือดครับน้ำที่ไหนมันเดือดมหาสมุทรตรงไหนน้ำจืดตรงไหนที่มันเดือดกลายเป็นไอมันก็มีเหมือนกันนะไอบ่อน้ำร้อนเนี่ยครับมันจะไปทำเมฆขนาดนั้นเสร็จแล้วมันมากมายมหาศาลไม่คิดกันเพราะมันได้แค่นั้นความคิดคนยุคก่อนทุกวันยังใช้ตรงนี้อยู่ฝนเกิดจากเมฆเกิดจากไอ้น้ำแต่แค่นี้ลอยขึ้นไปเกาะกลุ่มเป็นเมฆตกมาเป็นฝนแค่นี้เองโง่จริงๆโง่ไปชมเลยงั้นน้ำหยดแรกมันจะที่ไหนอยู่ใช่ไหมครับเอาโมเลกุลแรกนี่ได้ก่อน H2O นะมาจากไหนไม่มีใครไล่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งเจอลูกหมอกไล่จบรู้สึกแวดล้อมทุกครั้งไปไม่รอดหรอกจำแต่เข้ามาหมดไม่รู้อยากรู้จะเขียนได้อ่านเขาเขียนได้อ่านแน่นอนเลยพวกธรรมชาติน้ำเกิดจากอะไรอากาศเกิดจากอะไรจะเขียนมันอย่างนั้นเลยออกซิเจนแอร์เรียนคาร์บอนผมพูดแค่สามตัวพอมันเป็นตัวจักรในการที่มันสร้างไนโตรเจนขึ้นมามันจะไปตามกระบวนธรรมชาติก็มันเองสามตัวที่เป็นหลักแล้วสามตัวนี้มันก็สอดแทรกกับทุกสรรพสิ่งเนี่ยทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยคาร์บอนอะโดรเจนและออกซิเจนถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็มีตัว N ถึงตัวชอนสิ่งที่มีชีวิตต้องพูดว่าชอนมีไนโตรเจนตามเขาว่าแต่ผมไม่ค่อยจะลงรอยตามเขาว่าหรอกก็หนือไหนหนือตามเขาว่าก็จบมันก็ไม่เป็นศัตรูกันแต่ตัวที่มันอะโดรเจนมาจากไหนสิเนี่ยออกซิเจนมาจากไหนถ้าว่ามันจากตรงนั้นต่างหากที่ทำได้เดี๋ยวผมรู้แน่นอนรู้จากโน่นนะโลกวันนี้มันเกิดมันเกิดได้เกิดมาจากสามตัวที่ว่านี่นะครับมันก่อตัวจากสามตัวที่ว่าเนาะครับองค์ความรู้ก่อนเกิดตำราหรือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11ว่าด้วยความรู้ก่อนเกิดตำราจะเขียนหนังสือพวกนี้ให้อ่านจะได้สนุกสักทีไม่ต้องไปสอบวัดผลใครเอาความเข้าใจเป็นสาระทุกคนไม่ต้องเอาไปสอบแข่งขันครับเอาความเข้าใจตามบอกกรอบนี้มันน่าจะง่ายกว่ากันด้วยการที่จะสอนเรื่องของธรรมะชาติไม่ใช่ธรรมะที่พูดถึงกันเนาะครับอันนี้มันธรรมะชาติชาติโอเคไหมเรื่องครับเข้าใจอะไรแค่นี้ก็พอเลยครับเฮ้ยมันจะไวที่สุดมันฟังลุงมันเบาเห็นนะครับเป็นนักกีฬาใช่ไหมเคยเล่นครับคุณลุงละเล่นบอลแต่ว่าเข่ามันพลิกก็เลยไม่ได้เล่นสมัยเรียนเล่นบอลนะครับเข่าพลิกก็เลยไม่ได้เล่นอีกแล้วหน้าวันนู้นพลิกหน้าวันนู้นครับหน้าวันนี้อาการนั้นยังอยู่หรือเปล่ามันถ้า
นานๆครั้งจะเป็นนาทีมันลุงมันจะถ้าเราเดินผิดจังหวะบางทีมันจะรู้สึกตรงหัวเข่าแต่ถ้าปกติตอนนี้ไม่ถ้าเราไม่ได้ลงน้ำหนักเต็มที่เหมือนวิ่งเล่นบอลอะไรก็จะไม่เป็นไรครับแต่ว่าครับไม่อยากจะกระโดดรถเต้นเหมือนเล่นบอลครับแล้วมันก็มันตอนนั้นมันเซตเข้าไปในตัวสมองแล้วมันบันทึกครับมันระแวงฟึ๊บแล้วมันบวมเลยครับแล้วก็ยาวเลยแต่ก็เลยเลิกเล่นไปแล้วนะความเป็นนักกีฬาเนาะครับหน้าวันนั้นนักกีฬาตายคาสนามหรือยังคราวนี้จะตายคาสนามแบบนี้บอลโลกวันที่24ไม่ใช่เริ่มครับดูไงวะจะดูเขาหรือเปล่าก็รู้ใช่ไหมทางฝ่ายผมครับเดี๋ยวผมดูคนนี้หน่อยผมจะดูทีมเวิร์กครับผมไม่ได้ดูแพ้ดูชนะนะเวลาผมดูบอลผมจะดูว่าผมจะชมคนส่งมากกว่าคนยิงนะครับแต่ถ้ายิงเดี่ยวผมถือว่าชมเขาลากจ่ายเส้นกลางสนามลงไปอย่างตัวผมต้องชมเขาจริงๆเขาเฉพาะตัวจริงๆนะวิ่งมาสามคนมันหลบได้อะ สองคนสบายแล้วนะคนที่มันเก่งจริงๆนะนั่นๆๆครับแต่ตอนไปโยนไกลผมชมผมจะมีชมคนที่มันคิดว่าอยู่ในใจผมชมแล้วโอกาสพลาดน้อยมากคือเดวิดเบ็คแฮมนะใช่ครับอันนี้มันแน่ขาววัดได้เออครับโอ้แน่นะมันต้องเผื่อคนวิ่งด้วยครับเห็นไหมฮะเผื่อประตูจะวิ่งมาชนทันหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับถ้าประตูมันออกมาทันแปลว่าส่งให้ฟาวเลยมันก็วัดใจประตูไว้แล้วก็รู้ความสามารถคนที่วิ่งไปรับด้วยคือสิครับแล้วจุดไหนล่ะไอ้คนที่กำลังจะสกัดกั้นมันจะหันตัวไม่ทันกลับตัวไม่ทันใช่ไหมต้องใช้ความเร็วมันกองหลังฝ่ายตรงข้ามมันกลับตัวทันเพราะหันหน้ามาหาใช่ปะก็จะมากลับตาตัวได้ไม่ควรไปถึงไหนเลยคิดหลายตลอดแผนนี่ผมชอบครับได้การที่คนที่วิ่งซ้อนตามเนี่ยนี่มันส่งไอ้ที่ทำมันก็ส่งเปิดโอเคมันหนึ่งต่อหนึ่งละนะฮะกับผู้ต่อสู้หรือหนึ่งต่อสองกับประตูไงพอเวลาเอาลูกลงได้ปุ๊บมันจะบวกเดียวหรือว่าจะแข่งกับคนนี้คนหนึ่งต้องซ้อนเข้าไปหนึ่งหรือสองจะได้มีโอกาสทิ่มแทงให้ต้องวิ่งดับทันทีเรื่องนี้คือทีเดียวผมชอบอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมมันเป็นเซนส์ของมันไม่ใช่สั่งมาชนะไม่ใช่สั่งแต่มันเป็นไม่รู้เป็นเซนส์ของมันอ่ะใช่ไหมถ้าหากว่านักฟุตบอลขี้เกียจมันก็ไม่มีผู้ส่งแล้วไปที่ไหนได้มันไม่วิ่งซ้อนให้แล้วคนวิ่งซ้อนนี่ก็สำคัญเพราะว่าอย่างน้อยสุดมันก็เป็นตัวหลอกคู่ต่อสู้มันจะมาระวังคนที่ซ้อนไอ้ตัวน้ำหน้ามันก็บุกไปนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะคนที่เลี้ยงต้องหาจังหวะแล้วจังหวะนี้มันจะฉี่ออกไปได้ไม่รู้มึงก้าวขาผิดมึงก็ไปตั้ง10เมตร5เมตรไอ้3เมตรแล้วห่างไปแล้วมันต้องไหวรู้ไหมทั้งการก้าวขาการโยกตัวจะออกซ้ายออกขวาหรือว่าลอดขาไอ้คนเหลืองแน่นะนี่ผมชอบอยู่คนดูสเก็ตบ้างแล้วยิงประตูผมก็สนใจการเอาบอลเข้าไปสู่การยิงผมก็สนใจพอยิงเข้าแล้วก็ผมไม่เฮไม่หาตามเลยนะครับไอ้คนที่มันแน่ๆเลยใครนะที่ว่ามันแน่จริงจังมันเรียนรู้ตั้งแต่ได้ไหนผมผ่านได้แค่ไหนสามชุดชุดละสองหรือสามคนละสามไปสามชุดไปยิงโอ้โหไม่รู้ใครเลยติดตาม
มีหนึ่งหรือสองคนไม่เกินสองไม่เกินสามคนทำได้ในระดับโอเคไอ้ที่มันใช้มือปัดเข้าตัวตอนฟุตบอลโลกครั้งอิตาลีได้ไงก็อาจจะติดมาลาโดน่าป่ะครับเออมาลาโดน่าครับตัวไม่สูงมากครับครับมันเป็นผู้ชายครับใช่ใช่ใช่แต่ครั้งนี้ก็สูงมากนะครับแต่ว่ามันนี่ความที่มันแน่ก็มีโอ้บอกกันเลยนะโอเคไหมเมื่อกี้ข้างซ้ายอีกนิดหนึ่งครับแต่ข้างขวาเนี่ยไม่รู้สึกเลยครับหลุดเลยซ้ายครับผมแต่ตรงนี้ครับคุณลุงครับยังไงตรงนี้คือมันเหมือนแหลมแหลมแสบๆที่นี่ครับโอเคโปรดสังเกตครับผมถามแค่นี้ผมไม่ไปแจกประชุมครับก็จะรู้ทางไปทางมาไปแบบข้างขวานะครับเบาเลยทำน้ำหนักลดยังน้ำหนักเมื่อวานมันอยู่ขึ้นบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งไงครับลุงถ้าวันไหนกินเยอะก็จะบวกขึ้นมาครับถ้าไหนกินน้อยก็ลงไปโลรู้สึกอืดอาดไหมอืดอัดและอืดช่วงนี้เวลามันจะยังไงครับมันจะเหมือนแสบๆตรงหน้าอกครับคุณลุงเหมือนเป็นโรคเหมือนเป็นกระเพาะครับแต่ว่าบางทีจะแต่เมื่อวานนะเป็นวันสองวันเนี้ยเป็นครับนานๆจะเป็นทีแล้วดูอืดๆนิดนึงเหมือนแล้วก็เลอครับคุณลุงครับในภาวะที่เขาเรียกว่ากดไหลย้อนอะไรจะจัดการย้อนเยอะหน่อยแสบดูมันจะบอกบางทีมันแสบมันก็จะเหมือนขึ้นไส้นิดๆนะครับคุณลุงครับเออแค่นี้โยมสังเกตแววครับบึบบึบนี่เนี่ยแถมแค่นี้ครับแถมก็มีแค่นี้นะเจอไหมเบาอ่ะครับไม่จี๊ดไม่อะไรนะครับโอเคนะครับคุณลุงดีแล้วครับง่ายเนาะคุณลุงทำง่ายมากทางขวานี่เพิ่งเป็นตอนก่อนมาหาคุณลุงประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับฟึบเดียวหลุดหมดเลยครับครับช่างง่ายจังครับโอเคไหมครับเอาที่แล้วทำไว้ที่นี่ก็ครับผมไปดู
เพราะผมจะเป็นผมต้องทำมากผมขาดแค่ขัดหน้าให้จบข่าวไหมแค่นี้ปุ๊บ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 ตาอันนี้เบานะครับสว่างไหมครับแค่นี้ก็สว่างแล้วครับโล่งเลยครับคุณลุงเบาหัวเนี่ยครับจบข่าวเลยครับโอเคไหมโอเคครับลองให้คะแนนตัวเองยินดีครับที่ได้รู้ได้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายนะครับถือว่าเป็นคนที่เข้าใจง่ายคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมสึก90ครับคุณลุงครับอยากสบายตัวนั่นเองครับผมง่ายๆครับไม่มีปัญหาจบครับผมโอเค